เชื่อว่าใครหลายๆคนในที่นี้มีความฝันตั้งแต่ในวัยเด็กคือการได้เที่ยวรอบโลกไปในที่ใหม่ๆที่ที่ไม่เคยไปและได้พบกับผู้คนใหม่ๆที่เราไม่เคยได้รู้จักหรือพบเจอกันมาก่อนแต่พอโตขึ้นแล้วในความเป็นจริงความฝันที่มีในวัยเด็กนั้นก็เป็นไปได้ยากมากสำหรับใครหลายๆคนเนื่องด้วยภาระหน้าที่การงานต่างๆแต่พวกเราก็โชคดีที่ได้รับโอกาสและมีโอกาสอยู่บ่อยๆตั้งแต่พวกเราย้ายมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนการตลอดเที่ยวของพวกเราหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนหรือทำงานทำให้จิตใจและร่างกายของพวกเราได้พักผ่อนและผ่อนคลายกับการตลอดทัวร์เป็นอย่างมากหรือเรียกอีกอย่างในแบบของพวกเราว่าตลอดทัวร์บำบัดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราอยากพาทุกคนตลอดทัวร์ไปด้วยกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือซายะกำลังจะไปที่สเลโบกเรือมาแล้วตอนนี้เรามาถึงฝั่งสเลโบกดูสิยาดากูโอ้โยาดาเปรเอาไซไม่ลบนู่นไม่เราไม่ได้ออกไปด้วยวันนี้กินปลาทอดสไตล์ป๊อปป๊อปฝรั่งเชฟเด็กไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแล้วI'm not the one who's running out of time.
ำลงนะคะสะพานก็เลยมีน้ำท่วมนิดนึงพาข้ามไปไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปตอนน้ำขึ้นตรงนี้สวยThis oven is an old heater for water. And smoke up there. Yeah, yeah. I put the firewood on the top there. Okay. It's a jacuzzi. Homemade. Yeah. Not been used for many years.ปลาดาวเต็มเลยแล้วก็มีหอยแมงภู่ด้วยเยอะมากเราจอดรถอยู่ข้างบนนู้นกันนะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะข้ามสะพานตรงนี้ไปดูที่ต่อตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างเมื่อเช้าน้ำลงก็เลยข้ามไม่ได้ก็เลยขึ้นมาตอนนี้
้านด้วยบูบินมีโบเชลด้วยอ่ะ a lot of this อันนี้หอยแมงภู่นะคะอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นพุงพวงเนี่ยทั้งหมดเลยตรงเนี้ยโออันนี้เป็นห้องส่วนรวมนะคะของแคมปิ้งอันนี้เป็นประตูของเขาวันนี้เมนูอะไรคะเชฟวัดเมนูคะเชฟชิคเก้นชิคเก้นกอดองเบลกอดองกอดองเบลชิคเก้นกอดองเบลนะคะขณะนี้เวลา 1:16 นาทีนะคะตรงนู้นถ้าเห็นกันน่าจะมีคนพายเรือคายักอยู่นะคะอยากไปพายบ้างจังเลยอ่ะไปอยู่ก่อนตอนนี้นะคะเราก็ขอตัวกลับจากแคมปิ้งนิวจะชุนวิวที่นี่สวยมากบ๊ายบาย